สวัสดีค่ะพบกับรายการวอลเล่ Crazy สำหรับวันนี้นะคะรายการวอลเล่ Crazy ของเราก็มีข่าวของแฟนวอลเลย์บอลชาวญี่ปุ่นนะคะที่เขาเนี่ยเข้าไปเม้นภายใต้คลิปไฮไลท์ระหว่างทีมสาวไทยปะทะกับทีมสาวเกาหลีใต้นะคะทางช่องของวอลเล่บอลเวิลด์ค่ะโดยแฟนชาวญี่ปุ่นคนนี้นะคะเขาได้คอมเมนต์ว่าฉันดีใจที่เห็นทีมเอเชียทำงานหนักขอแสดงความยินดีกับทีมไทยฉันอยากให้ทีมญี่ปุ่นเรียนแบบการเล่นที่ยิ้มแย้มและทรงพลังของทีมไทยส่วนทีมเกาหลีใต้เพิ่งเริ่มต้นต่อจากนี้ไปเราจะทำให้ดีที่สุดร่วมกันวงเล็บทีมจากเอเชียก็แฟนวอลเลย์บอลชาวญี่ปุ่นคนนี้นะคะเขาก็มาเม้นประมาณว่าเขาชื่นชอบสาวไทยนะคะเพราะว่าเวลาสาวไทยลงเล่นเนี่ยไม่ว่าจะได้แต้มหรือเสียแต้มนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์กดดันแค่ไหนในการเล่นนะคะสาวไทยของเราก็สามารถยิ้มแย้มออกมาได้นะคะเขาก็เลยอยากให้ทีมญี่ปุ่นของเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับสาวไทยนะคะเวลาเล่นเนี่ยให้มีความยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนสาวไทยนะคะและเขาก็ยังฝากไปถึงทีมเกาหลีใต้ด้วยนะคะเขาบอกว่าทีมเกาหลีใต้เนี่ยเพิ่งจะเริ่มต้นสร้างทีมขึ้นมาใหม่นะคะเขาก็เลยฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมสาวเกาหลีใต้ด้วยเช่นกันนะคะก็ต้องบอกว่าแฟนวอลเลย์บอลชาวญี่ปุ่นคนนี้น่ารักมากๆเลยแล้วก็เขาคงจะชื่นชมสาวไทยมากๆเลยนะคะที่สาวไทยของเราเนี่ยเวลาลงเล่นเนี่ยก็จะมีรอยยิ้มอยู่เสมอเลยสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เป็นเอกลักษณ์สำหรับทีมสาวไทยของเราเลยนะคะที่ทำให้แฟนวอลเลย์บอลทั่วโลกเนี่ยหลงใหลแล้วก็หลงรักค่ะก็เรียกได้ว่าทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเราเนี่ยมี FC อยู่ทั่วโลกเลยนะคะและในสัปดาห์หน้านะคะวันที่14มิถุนายนเป็นต้นไปนะคะอย่าลืมให้กำลังใจกับทีมนักตบสาวไทยของเราด้วยนะคะในการแข่งขันในสัปดาห์ที่2ซึ่งทีมไทยของเรานะคะจะพบเจอกับทีมชาติเยอรมันในวันที่14มิถุนายนค่ะเวลา 15:35 นาทีนะคะเวลาตามในบ้านเราอะเนาะก็ตื่นขึ้นมาชมตื่นขึ้นมาเชียร์สาวไทยกันได้นะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chinese Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับรายการ Wallet Crazy ได้ใหม่ทางช่อง YouTube ของ Chinese Channel สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ